วนสนุก Dream World รวมออกบูธงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่37เปิดจำหน่ายบัตรเที่ยว Dream World ราคาพิเศษระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2558 ที่ Impact เมืองทองธานีทางด้านนางสาวรัศรินมิริวรพันธ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุก Dream World เปิดเผยว่าในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่37ทางสวนสนุก Dream World ได้ร่วมออกบูธเพื่อเปิดจำหน่ายบัตรเที่ยว Dream World ราคาพิเศษในงานนี้ด้วยอาทิแพ็กเกจบัตรรวมเครื่องเล่นพร้อมบัตรเมืองหิมะจากราคา630บาทเหลือเพียง480บาทตรีวิทย์คล้ายสุบรรณทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานจากจังหวัดปทุมธานีจากกรณีที่นายศิวดลจันทนาเสวีอายุ37ปีนักแสดงตลกและนักร้องชื่อดังในนามท็อฟฟี่วง3บาท50ถูกคนร้ายงัดบ้านเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านเดอะแกลนทรัพย์มงคลบ้านเลขที่134/13หมู่ที่4ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชลบุรีพบร่องรอยบริเวณหน้าต่างหลังบ้านที่เป็นกระจกบานเลื่อนโดยคนร้ายได้ใช้ของแข็งงัดก่อนหน้าต่างก่อนที่จะเลื่อนแล้วปีนเข้าไปภายในบ้านโดยขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านคนร้ายได้เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะห้องนอนของท็อฟฟี่งัดตู้เซฟที่ภายในมีทั้งสร้อยคอทองคำทองแท่งจำนวนกว่า40บาทและพระเครื่องที่เลี่ยมทองกว่า10องค์มูลค่ากว่า1ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้เข้าไปงัดบ้านเพื่อที่จะอยู่ติดกัน2หลังแต่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปจึงได้ย่องเข้ามาบ้านของท็อฟฟี่ล่าสุดพันตำรวจเอกชูทะเลศดำรงยิ่งสกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสม็ดได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าในเบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ภายในหมู่บ้านสอบถามชาวบ้านว่าวันและเวลาในช่วงเกิดเหตุพอจะมีผู้ใดพบเห็นคนร้ายหรือไม่ในเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า2คนลงมือก่อเหตุจากบ้าน2หลังที่อยู่ติดกันก่อนและไม่ได้อะไรไปจึงได้เข้ามายังบ้านของท็อฟฟี่ไม่ได้แตะของมีค่าชิ้นใหญ่คาดว่าน่าจะมีความชำนาญในการงัดตู้เซฟพอสมควรในเบื้องต้นทางตำรวจได้ปูพรมตรวจกล้องวงจรปิดทุกจุดที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางของคนร้ายก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนอกจากนี้จะได้ตรวจเช็คประวัติผู้ที่เคยถูกจับกุมในคดีลักษณะแบบนี้ว่าต้องโทษอยู่ในเรือนจำหรือพ้นโทษออกมาแล้วก่อคดีอีกหรือไม่สีตาวีอภวัชระรุ่งวิทย์ข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดชลบุรีแม่ของเด็กวัย7ขวบเข้าติดตามผลคดีตาข่มขืนนางสาวสุมนทราขอสงวนนามสกุลอายุ26ปีได้นำเด็กหญิงกุ้งนามสมมติอายุ7ปีบุตรสาวเข้าพบพันตำรวจเอกประพงษ์วังคะออมหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคมเพื่อติดตามถึงผลกรณีบุตรสาวถูกนายนวทรัพย์ขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีซึ่งมีศักดิ์เป็นตาคู่เคยละเมิดทางเพศภายในบ้านเลขที่ตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในวันที่28ตุลาคม2558ขณะกำลังนั่งดูทีวีอยู่ภายในห้องแม่ของเด็กผู้เสียหายเผยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์จึงได้เข้าแจ้งความแต่นายนวทรัพย์ไม่ยอมรับจนต้องนำเด็กไปตรวจร่างกายและพบว่ามีร่องรอยของการเขียวช้ำหลังจากนั้นที่ได้มีการแจ้งความกับทางร้อยตำรวจโทสมพรปานจันทร์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคมนายนวทรัพย์พยายามจะเข้ามาคุยไม่ให้เอาเรื่องตนเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเข้ามาติดตามเรื่องและแจ้งไปทางผู้สื่อข่าวถึงกรณีดังกล่าวด้านพันตำรวจเอกประพันธ์วังคออมหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคมหลังจากนำตัวผู้กล่าวหามาสอบสวนได้มีการยอมรับว่าเกิดอารมณ์ชั่ววูบจึงได้ใช้นิ้วเข้าสัมผัสกับอวัยวะเพศของเด็กหญิงกุ้งแต่ไม่ได้ทำการข่มขืนเบื้องต้นจึงได้ทำการตั้งข้อหากระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า13ปีพร้อมให้มีการคัดค้านการประกันเพราะกลัวว่าจะเป็นข่มขู่พยานและส่งตัวดำเนินคดีในทันทีรุ่งรัศมีตันข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดชลบุรีที่สถานีตำรวจภูธรหนองปลือนางสาวทัศนีโสภาพรอายุ36ปีสาวบริษัททอสคาโนจำกัดได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจตรีทีทันตรุณจันทร์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองปลือชลบุรีว่าหลังจากเลิกงานได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าบ้านพักพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลตามปกติมาถึงทางโค้งบริเวณหน้าหมู่บ้านพรเทพได้มีคนร้ายชายวัยรุ่นจำนวน2คนขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave ไม่ทราบสีเข้ามาประกบด้านขวาแล้วปาดหน้าก่อนที่คนซ้อนได้ชักอาวุธปืนชนิดแมกกาซีนสีดำจี้บังคับให้จอดรถ
ด้วยความกลัวเธอจึงหยุดรถทันทีก่อนที่คนซ้อนได้ปรีเข้ามาแล้วเอาอาวุธปืนมาจ่อที่ศีรษะพูดว่าข่มขู่ให้ส่งทรัพย์สินมาจึงยื่นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung มูลค่าประมาณ 10,000 บาทก่อนคนร้ายจะพากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็วภายหลังจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยผู้เสียหายยืนยันว่าคนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทาง 7-Eleven สาขาหนองเกตใหญ่อย่างไรก็ตามจะได้ประสานชุดสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามที่เส้นทางคนร้ายหลบหนีเพื่อเป็นเบาะแสในการจับกุมดำเนินคดีเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือโจรกลุ่มวัยรุ่นติดยาเสพติดในพื้นที่อรวรรณใจกล้าฟ้าวข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากเมืองพัทยาที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุกพลภาพบางประกงตำบลสองคลองอำเภอบางประกงพันเอกพิเศษดิษพงษ์เจริญวงศ์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12พร้อมคณะตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางประกงเดินทางมาทำการเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์คนพิการและทุกพลภาพบ้านบางประกงพร้อมทั้งมอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพให้กับผู้พิการและสถานสงเคราะห์คนพิการและทุกพลภาพบางประกงไปดำเนินการจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้พิการภายในสถานสงเคราะห์ในทุกด้านต่อไปสำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์คนพิการและทุกพลภาพบ้านบางประกงในครั้งนี้ทางคณะรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการและผู้ที่ปฏิบัติงานภายในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุกพลภาพบ้านบางประกงโดยให้ข้าราชการทหารภายในสังกัดตลอดจนภาคส่วนราชการในอำเภอบางประกงได้ทำกิจกรรมสาธารณกุศลและงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบก้องเกียรติพุทธิรังสิมาพรข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดฉะเชิงเทราเตือนภัยผู้ใช้ถนนผู้สื่อข่าวรายงานว่าถนนสายซอยสุพรรณหนองก้างป่าพื้นที่หมู่4ตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างริมถนนมีการวางท่อตลอดสายในยามค่ำคืนมีแสงสว่างน้อยทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบางจุดมีหลุมลึกมีเพียงการนำป้ายมาวางทับไว้ถนนสายนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายรายเนื่องจากการที่มองไม่เห็นหลุมในยามค่ำคืนชาวบ้านที่สัญจรไปมาจึงขอวอนผู้รับเหมาให้นำสัญญาณไฟมาติดตั้งให้ผู้ที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้ได้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นและผู้ที่ใช้ถนนสายนี้ก็จะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นด้วยสุวิทย์ภักดีข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดระยองพลตรีบุญยืนอินกว่างผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับคณะได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์มีนายบรรลือสง่าจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมให้การต้อนรับโดยได้มีการสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้มีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีซึ่งทางผบ.มทบ.31ได้มีแนวทางที่จะให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าร่วมปฏิบัติการในชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องราวปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา32แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2556ให้ทุกกระทรวงกรมส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมด้านวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขั้นตอนและวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นที่บริเวณชั้น1ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรองรับการบริการประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปกนดฐาทิพย์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์นายธนาคมจงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายอภิสันต์สง่าศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำเงินและสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในพื้นที่อำเภอก้าวเลี้ยวและอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยในพื้นที่อำเภอก้าวเลี้ยวเยี่ยมผู้พิการ1รายและผู้ป่วยจิตเวช1รายอำเภอลาดยาวเยี่ยมผู้ป่วยทางสมอง1รายและเยี่ยมครอบครัวผู้ด้อยโอกาส1ครอบครัวโดยขอให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่และจังหวัดให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกนธาทิพย์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรู้ภูธร13สยามไทยรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายวิริชัยผู้เพียงใจและนายธีรวัฒน์บุตรที่คุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกันแถลงการดำเนินการโครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลหรือตำบลละ5ล้านบาทของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดซึ่งส่งไปจำนวน 1,127 โครงการวงเงิน 334.3 ล้านบาทจาก9อำเภอ67ตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งการอนุมัติครั้งที่1เมื่อสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจำนวน81โครงการวงเงิน 25.2 ล้านบาทอำเภอลับแลจำนวน57โครงการงบประมาณ 16.7 ล้านบาทอำเภอบ้านโคกจำนวน24โครงการงบประมาณ 8.4 ล้านบาทและให้อำเภอพิชัยอำเภอบ้านโคกและอำเภอเมืองตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์โดยด่วนรวมทั้งได้เน้นย้ำในอำเภอทุกอำเภอทุกครั้งที่มีการประชุมและมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัดโดยยึดหลักสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเป็นสำคัญและทางจังหวัดยังไม่ได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการใดๆเกี่ยวกับโครงการที่อนุมัติแล้วต้องรอการตรวจสอบจากคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดณัฐวัฒน์ราชประสิทธิ์ชัชวาลนวลแบนทีมข่าวรอบรู้ภูธร13สยามไทยรายงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์จากกรณีที่สังคมออนไลน์ในเชียงใหม่โพสต์ภาพนักท่องเที่ยวชายสูงอายุชาวญี่ปุ่นถูกทำร้ายหน้าตาบวมปูดโดยระบุว่าถูกโชเฟอร์รถสีล้อแดงคันหนึ่งทำร้ายร่างกายเมื่อช่วงสายวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริเวณหน้าตึก AIA ทางเข้าสนามกอล์ฟสตาร์โดมกระทั่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมและเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่กระทั่งทางตำรวจได้ทำการสืบสวนจากกล้องวงจรปิดกระทั่งทราบตัวผู้กระทำผิดและผู้เสียหายชาวต่างชาติโดยได้เชิญทั้งสองนัดพบกันที่สภ.ภูพิงล่าสุดเมื่อ5พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สภ.ภูพิงเชียงใหม่พลตำรวจโทประชารัตนพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมพลตำรวจตรีมนตรีสัมบุญนานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เสียหายคือนายชิโมดะอิชิเกะอายุ78ปีพร้อมนายมิเนโอนาโอย่าเจ้าหน้าที่กงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเอาผิดกับนายอาสางอายิกุอายุ39ปีชาวอาคาซึ่งเป็นโชเฟอร์สีล้อแดงรายนี้ในคดีทำร้ายร่างกายโดยนายอาสางรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและยอมรับว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากชาวญี่ปุ่นรายนี้โดยสารไปลงหน้าสนามกอล์ฟเพื่อไปตีกอล์ฟแต่เมื่อไปถึงปากซอยทางเข้าบริเวณหน้าตึก AIA กลับบอกให้ตนไปส่งด้านในแต่ตนไม่ยอมเนื่องจากยังมีคนโดยสารรายอื่นรอเดินทางต่อนายชิโมดะผู้เสียหายจึงควักธนบัตรจำนวน40บาทปาใส่หน้าตนจึงบันดาลโทสะและลงไปชกหน้านักท่องเที่ยวรายนี้อย่างแรงเพียงหมัดเดียวก่อนที่จะขับรถออกไปกระทั่งมีคนไทยที่รู้จักผู้เสียหายได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงโซเชียลมีเดียจนเป็นข่าวดังเพียงข้ามคืนกระทั่งตำรวจตามตัวจนพบทางด้านนายชิโมดะอิชิเกะกล่าวผ่านล่ามว่าหลังเกษียณตนได้เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้พำนักระยะยาวได้หลายปีและรักเมืองเชียงใหม่มากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตนต้องขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ช่วยกันแชร์เรื่องของตนกระทั่งตำรวจใช้เวลาคลี่คลายเพียงวันเดียวก็สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ขณะเดียวกันตนยังไม่อยากพบหน้าโชเฟอร์รายนี้เนื่องจากยังหวาดกลัวอยู่นมลิวัฒน์ไก่เลิกข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่
จ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดลำพูนรวบวัยรุ่น2พี่น้องและเพื่อนชาวเขาคาด่านหิ้วทั้งยาบ้าและยาไอซ์ขึ้นรถทัวร์มูลค่ากว่า120ล้านบาทเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองประจำด่านตรวจวังดินหมู่ที่3ตำบลป่าไผ่อำเภอรีจังหวัดลำพูนได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดจำนวน3รายทราบชื่อว่านายโควิดเหล่าตาอายุ20ปีนายวิเชียนเหล่าตาอายุ22ปีนายสมพลแซ่ลีอายุ21ปีอยู่ที่บ้านเลขที่10หมู่ที่12ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่นั่งรถโดยสารมากับรถทัวร์ของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งสายจอมทองกรุงเทพเชียงใหม่เมื่อทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบก็พบมีความพิรุธจึงขอตรวจค้นกระเป๋าทั้ง3ใบที่ทั้ง3นำติดตัวมาพอเปิดกระเป๋าดูก็พบกับยาบ้าจำนวน11มัดรวม 110,000 เม็ดและยาไอซ์อีก28กิโลกรัมรวมมูลค่าเมื่อจำหน่ายปลายทางประมาณ120ล้านบาทจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3รายก็ให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างขนยาเสพติดจำนวนนี้มาส่งให้ที่จังหวัดสุโขทัยโดยมีคนนำมามอบให้ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปส่งลูกค้าที่จังหวัดสุโขทัยก่อนที่จะพากันขึ้นรถทัวร์มาแต่เมื่อถึงด่านตรวจก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบเสียก่อนและตนทั้ง3ก็ได้ทำเป็นครั้งแรกหลังจากการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนร้อยเวรสภ.อลีจังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลต่อไปชยาภาเท้าพิมพ์ถ่ายภาพธัญกิจอ่อนแสงทีมข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยรายงานเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดลำพูนรวบวัยรุ่น2พี่น้องและเพื่อนชาวเขาคาด่านหิ้วทั้งยาบ้าและยาไอซ์ขึ้นรถทัวร์มูลค่ากว่า120ล้านบาทเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองประจำด่านตรวจวังดินหมู่ที่3ตำบลป่าไผ่อำเภอรีจังหวัดลำพูนได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดจำนวน3รายทราบชื่อว่านายโควิดเหล่าตาอายุ20ปีนายวิเชียนเหล่าตาอายุ22ปีนายสมพลแซ่ลีอายุ21ปีอยู่ที่บ้านเลขที่10หมู่ที่12ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่นั่งรถโดยสารมากับรถทัวร์ของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งสายจอมทองกรุงเทพเชียงใหม่เมื่อทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบก็พบมีความพิรุธจึงขอตรวจค้นกระเป๋าทั้ง3ใบที่ทั้ง3นำติดตัวมาพอเปิดกระเป๋าดูก็พบกับยาบ้าจำนวน11มัดรวม 110,000 เม็ดและยาไอซ์อีก28กิโลกรัมรวมมูลค่าเมื่อจำหน่ายปลายทางประมาณ120ล้านบาทจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3รายก็ให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างขนยาเสพติดจำนวนนี้มาส่งให้ที่จังหวัดสุโขทัยโดยมีคนนำมามอบให้ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปส่งลูกค้าที่จังหวัดสุโขทัยก่อนที่จะพากันขึ้นรถทัวร์มาแต่เมื่อถึงด่านตรวจก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบเสียก่อนและตนทั้ง3ก็ได้ทำเป็นครั้งแรกหลังจากการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนร้อยเวรสภ.อลีจังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลต่อไปชยาภาเท้าพิมพ์ถ่ายภาพธัญกิจอ่อนแสงทีมข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยรายงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อบต.หนองไทรอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาว่าที่ร้อยโทวสันต์สุขสมบูรณ์นายอำเภอด่านคุณทดพร้อมด้วยนายธวัชสิริปัญญานันสมาชิกอบจ.อำเภอด่านคุณทดเขต2นายเขียวกรสันเทียนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรคณะผู้บริหารร่วมกับปภ.จังหวัดชาวบ้านตำบลหนองไทรนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน1เครื่องสูบน้ำจากฝายกักเก็บน้ำจากหมู่ที่4บ้านหนองไทรมายังอ่างเก็บน้ำหมู่ที่5บ้านหนองสะแกระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตรเพื่อให้มีน้ำเพิ่มจากระดับเดิม1เมตรใช้เวลาประมาณ 12-15 วันในการผันน้ำให้ได้ตามปริมาตรที่ต้องการคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภคถึงเดือนมกราคม2559สำหรับภาพรวมในอำเภอด่านคุณทดมีน้ำเพียงพอแก้ไขปัญหาหน้าแล้งนี้ได้ในระยะหนึ่งอำนาจอภัยภักดีข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดนครราชสีมารายงาน